Matter, what matters What to you เคยสอบกระบี่กระบองได้เต็มดำน้ำได้เกินสานาทีร้องเพลงสมิกาเซ่แบบกลับหลังใส่ในื้ซูเม,ม่ได้ไหมวะส่งเลยละกันอะดาวหรือ,อยังเรื่องของผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการอะดาวหรือยังนะคะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็นตอนแรกที่เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเรานะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะก็คือพี่วิชัยมาตะกูลนะคะและกับพี่ธนชาติสิริพัฒราชัยค่ะพี่วิชัยเนี่ยก็เป็นครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของ s a l m o n House นะคะส่วนพี่ธนชาติหรือพี่เบน์เนี่ยก็คือเป็นโคฟาวเดอร์แอนด์ดีเรกเตอร์ของ s a l m o n House นะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยก่อนที่เราจะมาอัดรายการนี้กันเนี่ยก็คือเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยทางเรซูเม่นะคะซึ่งก็ ขอสวัสดีพี่พี่ทั้งสองคนก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับมันเป็นมายังไงคะพี่ตอนนี้บริษัทเราอ่ะมันไม่มี HR เนาะเวลาเวลาใครส่งรีสูอม่หรือส่งไปสมัครมาเราสองคนอ่ะจะเป็นคนคัดเองอืมก็เลยบ่อยๆที่ต้องเป็นผู้ระสบบไปทางรีสโม่คือผู้มึงส่งอะไรมากันวันนี้อะไรอย่างก็จะมานั่งคุยกันบ่อยๆว่าแบบเอ้ทาไมเขาต้องทําแบบนี้ด้วยวะเราไม่เข้าใจวะอะไรอย่างแต่แซมมอนนี่หนูรู้สึกว่ามีความด่งดังทางด้านการรับสมัครงานมากเลยนะพี่ ยังไงเหมือนเวลาโพสหาอย่างเงี้ยสนุกอะหนูจะอ่านจนจบเลยแล้วหนูก็ภูมิใจมากเพราะเขาจะมีบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าถ้าคุณอ่านถึงตรงนี้ <laughs> หนูจะบอกว่าไอ้เชี <laughs> ่ยก <laughs> ูอ่านจบภูมิใจแล้วทําไมคะพี่ทําไมมันต้องยาวขนาดนั้นประกาศร,รับสมัครงานของเราอยากเขียนให้มันสนุกอะเราเรารู้สึกว่าใบประกาศหางานมันชอบจริงจังเนาะเราก็เลยแบบเอออยากเขียนรั่วๆชั่วๆบ้างอะไรเงี้ยคนสมัครก็เลยไง เอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ<ช>เคยคุยกับเบนว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเด็กวะที่ต้องส่งมาหาพวกเราแล้วต้องแบบมาเวแบบนี้กันเยอะมากเว้ยอืต้องส่งเกลียนเกลียนต้องใช้ภาษาแบบมันมันต้องเกาเกาอะไรอย่างเงี้ยเอาหนึ่งเรื่องก่อนเลยไหมพี่ว่าทําไมต้องมีมีท็อปปี้เนี่ยเพราะเหมือนที่พี่วิชัยบอกแหละเราได้รับใบสมัครเยอะมากแล้วเราไม่มีเอชอาร์เราต้องอ่านเองตลอดอะแล้วพออ่านอ่านไปเรื่อยอะโหคนที่ห้าที่หกเริ่มหมดพลังแล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามัน เออมันมั่ว่มันเลเทมันเหมือนน้องอยากเขียนอะไรก็เขียนเกินไปนะที่น้องเล่นเล่นเกินไปน้องไร้กระบวน่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอ่านเล่นเมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วจนเราคุยกับพี่วิชัยว่าเอ้ยเขาทําไมวะเพราะเราเขียนเล่นเกินไปเหรอวะตอนสมัครอ,ะอ่ะเขาเลยเข้าหาเราด้วยแอปโรชอย่างเงี้ยหรือว่า<ข>หรือว่าเขาเราไม่ชอบทำคอนเทนต์แบบเกลียเกียนชั่วๆัไหมเวลาเขาสมัครเขาเลยว,ว่าเอ้ยการจะคุยกับเขานี้เราต้องทําตัว ชัวๆด้วยเว่ยเขาจะไม่อ่านเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออ,ขอเขาคงเลยว่าแบบสวัสดีครับกับผมเป็นนักศึกษาจากโอ้หเราคงแบบคัดออกอีอ๋อติ่มะอะไรอย่างงี้มั้งแต่ความเป็นจริงคือซื่องไม่นะเราเราเรารู้สึกว่าเอ้ยแกคุยฟอร์มอลกับเราได้เลยเว้ยเรารู้สึกว่าแบ่งพาร์ทอะพาร์ทที่ควรจะโปรเฟชชั่นอลก็ควรจะโปรเฟชชั่นอลแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้องจะติดว่าเอ้ยฉันจะต้องโชว์ความครีเอทีฟตั้งแต่ใบสมัครเลยนะเว้ยให้พี่ๆเขาเห็นแวว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่าไม่ใช่วะ แกเขียมนมาธรรมดาแหละเดี๋ยวเราให้ความสําคัญกับทุกใบสมัครอยู่แล้วถ้าแกเป็นคนครีเอทีฟอ่ะเดี๋ยวงานที่แกส่งมามันจะบอกเองเว้ยแกไม่ต้องใช้ภาษาหรือการแนะนําตัวแรงๆมันๆอย่างนั้นก็ได้อืม,อมเคยเจอแบบ บรรทัดแรกทายซี่เราเป็นใครอ่ะโออีสัตไม่รู้ <c oughs> เลิกมึงไม่ขอดผมมึงแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมึงอะไรของมึงอยากโทรศัพท์ไปบอกแล้วกูไม่รู้แล้วก็วางสายเออใช่นี่ไงเขาได้ความสนใจไงโอสนใจมาก <c oughs> เอ้ยซึ่งซึ่งอันนี้แหละที่เขาเขารู้สึกว่าเขาต้องได้รับความสนใจตั้งแต่วินาทีแรกๆที่เราอ่านใบสมัครอะครับเขาเลยต้องเปิดตัวมาอย่างนั้นอ่ะเขารู้สึกว่าอุ๊ยเราคงได้ไปสมัครเยอะแหละแล้วเราคงไม่มีเวลาต่อใบเยอะนานหรอกเพราะฉะนั้น โฆษณาห้าวิแรกต้องปังกูต้องหนึ่งบรรทัดแรกกูต้องปังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดตัวอย่างนั้นมั้งฮะอืเคยเจอแบบเป็นกรงเป็นกรนมาหมดแล้วนะคือแบบโอ๊ยกว่าจะได้อ่านของมึงจนจบเนี่ยกูเหนื่อยละไม่เอาเลิกจบไม่อ่านละเออออคือถ้าห้าวิแรกต้องปังอ่ะของเราบรรทบรรทัดแรกเราก็พังไม่เอาแล้วเรายอมแพ้อะไรเงี้ยเออออเราเราแบบที่เบนซ์บอกเลยอ่ะเก็บความครีเอทีฟของคุณทั้งหมดอไปอยู่ในพอร์ตเว้ยเราอะให้ความสําคัญกับพอร์ตนะ คือพี่น้องทําอะไรมาจากไหนทําผลงานอะไรมาน่าสนใจไม่น่าสนใจอยู่ตรงนั้นแหละอ๋องั้นก็แปลว่ามันก็คือต้องแบ่งสัดส่วนชัดเจนแหละอ,อะไรที่มันต้องฟอร์มอลก็ต้องฟอร์มอลไปแต่ว่าอย่าง,อย,างอย่างเบนที่บอกไว้ความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่น้องแบบน้องทําตัวดึงดูดความสนใจอะ่ะน้องลองอจินตน,นาการการเขียนรูสูเมเหมือนการเดินเข้าไปห้องแล้วไปเจอคนแปลกหน้า น้องจำไม่แต่เอ๊น้องจำไม่พูดอย่างไนไงน้องถ้าน้องเจอคนแปลกหน้าแบบเจอเป็นตัวตัวเนาะเออสวัสดีครับพี่มึงทําอย่างนั้นอนะเป็นตัวหรังสือเว้ยแล้วส่งมาให้อันนี้เราแฮปปี้ละใช่เออเออความน่าสนใจมันอยู่ที่เนี่ยวันนี้น้องเล่าเลยเบนเพิ่งเล่าให้ฟังว่ามันมีน้องมาสัมภาษณ์ฝึกง,งานก็พูดธรรมดาแล้วสุดท้ายเบนถามว่าความสามารถน้องคืออะไร อ๋อผมทําน้าจิ้มสุกี้เป็นครับแค่นี้ยจบแล้วกูอยากรู้จักมึงต่อละแล้วลน้องหยิบน้าจิ้มสุกี้ขึ้นมาให้เราชิมคือน้องทําเตรียมมาจากที่บ้านจริงๆอ่ะ okay, โอเคมึงแน่น่าสนใจเราว่ามาธรรมดาแล้วขอลอรนิดเดียวเว้ยที่น่าสนใจหรือว่าเราเคยอ่านใบสมัครคือเขียนม,มาธรรมดาเลยนะนู่นน,นี่นั่นแล้วอยู่ดีก็เขียนว่าเคยไปฝึกง,งานตรุรกีหรือไปเคยไปฝึกง,งานแบบสถานทูตอะไรแค่เนี้อยากเจอละเก็บปากมันไม่จําเป็นน้องแบบ จ้าเอสวัสดีเราคือสายลมแห่งความรักอะไรเงี้ยซึ่งเคยมีคนเขียนแบบนั้นนะสยาาอย่าดูถูกไปกูไม่ได้อยากดูอกูไม่ได้อยากรูอะไรเงี้ยเราเรียกว่าสายถีบประตูเข้ามาในห้องอ่ะเออมึงต้องเปิดตัวแรงทําไมเออเออเออคือเขียนรีสุม่เว้ยไม่ใช่เปิดตัวนักมวยป้ามอเกป้ามันไม่ใช่ทิปเปอร์เฮชเว้ยใจเย็นๆอะไรเงี้ยเอออยาาบอกน้องๆอ่ะครับประมาณนะแล้วเราจินตนาการว่าเราทํางานมาทั้งวันอ่ะแล้วเราต้องมาคัดรีสุมม่ แล้วกูเห็นสามใบแรกแล้วเป็นไงนะไม่อยากอ่านแล้ววันนี้จบพอตั้งแล้วเพราะพุ่งนี้เขามาว่ากันในทีอะไรเงี้ยเออจริงพอทุกคนแม่งเลือกเลือกเลือกที่จะเปิดตัวแรงมันเหนื่อยนะที่ทุกใบแม่งอะไรก็ไม่รู้อะดีกว่าถ้ามาสวัสดีครับผมมาจากมหาลัยนี้ผมมีความต้องการเงี้ยเอออย่างนี้เราเรารู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตเราอะเออเพราะมันมันคุ้นเคยโอเคอะมามีอะไรคุยกันค่อยๆดูก็ได้เออจริงๆถ้าเราทรีต พี่ๆเป็นมนุษย์แบบมันเจอมนุษย์อ่ะมันเมคเซนต์มากเลยนะพี่ใช่แต่ว่าพอมันเป็นกระดาษอย่างเงี้ยคงจะรู้สึกว่าแบบมันเอ็กเพรสตัวเองได้ไม่มากพอหรือเปล่าเราเราเราบอกทวิตง่ายๆคือทวิตว่าการเจอการโดยทังเสือคือการเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอคนนั่งอยู่อะแล้วคุณก็ทักแบบนั้นแหละแค่นั้นพอละไม่ต้องเยอะไปกว่านั้นอืมค่ะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสมัครงานอย่างเงี้ยพี่มันก็จะต้องบางบริษัทบอกยื่นเรซูเม่ยื่นซีวีอย่างเงี้ยยื่นพอร์ตอย่างเงี้ย คำถามแรกที่ทุกคนชอบถามมากคือเรซูเม่กับซีวีต่างกันยังไงคะพี่สำหรับเราซีวีละเอียดกว่าเรซูเม่ครับทำอะไรที่ไหนมายังไงอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าอันนี้ส่วนตัวผมล้วนๆเลยนะเรซูเม่ไม่เราไม่ค่อยได้ให้ความสาคัญกับเรซูเม่สักเท่าไหร่เราจะสกิปไปดูพอร์ตเลยเพราะว่างานโปรดักชันมันเป็นงานที่ต้องพึ่งพาหาสกิลเนาะอืมมากๆแบบมึงจัดกล้องถ่ายกล้องอะไรมาจัดไฟแบบไหนมาเราจะไปดูพอร์ตเลยมากกว่าแล้วก็ สำหรับเรารีสุเม่กับซีวีน้องมาหาลัยอ่ะอมึงจะเอาข้อมูลอะไรมาทำซีวีกูถามก่อนมึงยังไม่เคยทํางานด้วยซ้ำอ,ะอ่ะรีซูเม่แกคืออะไรจบมหกที่ไหนจบมสามที่ไหนอะ่ะมันมันมันละเอียดเนื้อหาของงานมันไม่ได้เอื้อให้ทำซีวีอ่ะแกไม่ต้องซีเรียสก,กับมันมากแกทำรีซูเม่แหละแค่ทําให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายรู้ว่าจะเล่าอะไรอยากเล่าอะไรแล้วก็พอนอะ่ะทำมาให้เรียบร้อยอืเราให้ความสำคัญกับผรนมากเขาให้ความสำคัญแบบ ดีไซน์ที่แกเลือกใช้เป็นยังไงซึ่งมันแสดงบุคลิกแกนะฟอนต์ที่แกเลือกสวยไหมฟอนต์เฮดไลน์เลือกยังไงสีคู่สีจับยังไงเออเราอะจุกจิกกับเรื่องนั้นเนนวยออันนี้คือบอกทุกอย่างเช่นถ้าน้องถ้าน้องถ้าน้องอยากจะทำคีเอทีฟน้องไม่ใช่แค่น้องทำผลงานอะไรมาการจัดรีซูเม่หนึ่งหน้าของน้องมันละเอียดแล้วมันรอบครอบแค่ไหนมากกว่า น้องพิมพ์ผิดไหมน้องอะไรไหมอะไรทุกอย่างมันมีผลต่อการเลือกหมดเลยเว้ยแล้วเรซูเม่เนี่ยพี่มันต้องมีอะไรบ้างก็ชื่อหน้ารูปถ่ายรูปยิ้มไหมได้หมดเลยเว้ยขอแค่แบบเห็นหน้าชัดๆอะเคยเจอแบบเบ้น <laughs> หน้าไม่ชัดเลยซิลูเอตลองช็อตเว้นที่ให้ทองฟ้าเยอะๆ <laughs> ตัวมึงเล็กนิดเดียว ไม่รู้ให้กูด mm ูอะไรก็ทายซีว่าฉันเป็นใครเลยดิได้สายลมถึงความรักหรือเปล่ากูจะทายหรือเปล่าอีกเรื่องนะโอเคได้สร้างความน่าสงสัยไม่อาจจะเป็นการการถ่ายภาพในสมัยนิยมนี้มั้งเก็ตป้าเปนอินดี้อินดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแบบเอ้ยเก็บไว้ในไอจีแก แต่ว่าอันนี้มันใบสมัครงานที่ที่มันควรจะต้องจริงจังแ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปถึงขนาดต้องหน้าตรงถ่ายรูปพาสปอร์ตนะอะก็ท่ายธรรมดาแหละใส่ชุดเสื้อยงเสื้อยื่อ่ายอะไรก็ได้แกจะเอารูปถ่ายตอนไปเที่ยวทะเลก,ก็ได้แต่ขาแค่เห็นหน้าชัดๆว่าหน้าเป็นยังไงอแค่นั้นด้วยล้วเคยเจอคนที่แบบพี่เบนบอกเลยรูปโปรไฟล์โอ้โหอะไรเนี่ยเห็นรูปเป็นซิลูเอตเงาอะอยากเห็นหน้ากดเข้าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทุกรูปมึงเป็นรูปหมู่หมดเลย ตวลงมึงคือคนไหนคูแอยากรู้ว่ามึงคือคนไหนอะไรเงี้ยเออเออเราเราแค่รู้สึกว่ามันมันแค่ทําให้เราตั้งคําถามกับรีสูเมให้น้อยที่สุดอ่ะเออเออคือมาแบบตรงๆอ่อะมาแบบตรงตมาแบบง่ายง่ายแต่ก็ถ้าจะมีลุกเล่นอะเราว่าไม่ต้องลุกเล่นแบบโอ้ยถึงขั้นแบบยากขนาดนั้นอะเออบอกไม่ถูกเลยอะกระทั่งว่ากระทั่งว่าพวกรีสูเมหรือพวกพอที่ให้ต้องดาวน์โหลดเว็บอะ สำหรับเราก็ถือว่ายากนะเออใช่ใช่หมายถึงว่าการกดเข้าไปใช่เพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยนะว่าเน็ตตอนออฟฟิศของเราหรือออฟฟิศที่น้องส่งไปตอนนั้นนะวินาทีที่กดอ่ะมันดีหรือมันไม่ดีนะอืมแล้วคุณก็ไม่มีทางรู้นะว่าการที่กดไปแล้วลิงก์มันจะติดไม่ติดอะไรมันมันมีปัจจัยเยอะมากที่จะทําให้คนแม่งเข้าไม่ถึงข้อมูลที่คุณจะส่งไว้ง่ายสุดคืออัปโหลดไฟล์ PDF แน่มากับเมลเลยคือเราสกว่าแกควรจะอำนวยความสะดวกให้เรามากที่สุด่ะครับไม่ใช่ว่าให้เรากดไป Google Drive แล้วไปดาวน์โหลดไฟล์700 MB อะไรอย่างเงี้ยแล้วมารออ่ะเก็ตป่ะมันมันโอเคเราให้เวลากับทุกใบสมัครแหละแต่กูก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะเว้ยเอออันไหนที่แกอำนวยได้แกก็ทำครับแล้วก็คือต้องระบุมหาลัย ระบุว่าต้องระบุเกรดไหมพี่อันนี้ก็เป็นอีกคําถามยอดฮิตเหมือนกันไม่ไม่เราไม่อยากจะพูดเป็นลักษณะว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนาะน้องก็ทําตามท t r a d i t i o ของน้องมาเลยแหละอยากเขียนอะไรก็เขียนมาแหละเพราะว่าสําหรับสําหรับส่วนตัวเราอะเราไม่ได้มาหาลงมาหาอะไรอะไรเราเฉยเหมดเลยเว้ยเราไปเ,เราข้าไปดูพอร์ตเลยอย่างที่บอกอน้องเลือกใช้ฟอนต์อะไรฟอนต์ที่น้องเลือกสวยไหมมันก็จะมีน้องที่แบบมาลงมมาหา,หาอะไรดีพอมาพอมาทําพอร์ตอะมึงใช้ฟอนต์แบบฟอนต์ฟอนต์หมูกระทะเกาหลีอะไรอย่างนี้มา เราก็เอ้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับที่นี่แล้วเปล่านะอะไรเงี้ยเออใช่ของเราให้ความสัมพันธ์กับพอร์ตมากที่สุดครับมหาลัยเกศเฉลี่ยก็เฉยๆว่าสุดท้ายมันจบที่พอร์ตเราเองก็รับเด็กฝึกงานจากแทบจะทุกมหาลัยและหลายๆจังหวัดมาแล้วฮะเคยรับเด็กจบปัชญามาฝึกคิีก็เคยอ่ะคือไม่ไม่ตรงสายเลยเราก็รับอ่ะก็มีใช่เพราะว่าผลงานมันแอบแบบสําคัญกว่าเนาะใช่ผลงานแล้วก็เราว่าแอ t i t u ในการส่งมาไอ้ความธรรมดาจะยิงมันเล่าแล้วนะ แกมไม่จำเป็นต้องมาเติมความล่าเริงเข้าไปอีกอะอเราก็อยากมันก็เล่าละว่าเราอยากเจอคนเนี้ยอยากคุยกับน้องคนเนี้ยอือะไรอย่างนั้นนะครับอืแล้วก็สิ่งที่ยอดนิยมอีกอันนึงเหมือนกันที่ฟังเห็นคือไอ้พวกแถบค่าพลังพวกเนี้ยพี่ <laughs> เราชอบดูมากเราบอก <laughs> บันเทิงเราเลยอ่ะเราเราแค่อยากรู้ว่าอามมึงจะใช้ค่าพลังอะไร <laughs> อยากเห็นไม <laughs> ใช้จะใช้เป็นเกณฑ์ยังไง <laughs> เออเออ,เอ,อ,อยากเห็น <laughs> มึงจะวงกลมหรือจะเป็นบาร์หรืออะไรอยากเห็นนะชอบ ให้น้องๆถามควับชอบแต่ไม่มีผลอะไรนะสวยดี <laughs> เออซึ่งการดีไซน์ของแต่ละคนนะ่ะแม่งก็เฉพาะตัวนะบางคนเป็นแถบบางคนเป็นแบบแผนภูมิบางคนแบบไม่ได้เต็มร้อยเต็มสิบด้ยนะบางคนพลังสูงสุดคือเจ็ดแล้วน้องได้ห้าเลยคือแบบเอ้ห้าเต็มเจ็ดมันมันเก่งแค่ไหนวะกูอยากรู้เลยอเออเออเออโอ้ยจ็คพเบนบอก <laughs> ภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องอมึงเรียนถึงมาหาลัยมึงเก่งแล้วกู <laughs> เชื่อว่าภาษาไทยมึงฟลูเอนแน่นอนเออเออ,เอ,อบางคนทแบบภาษาไทยเจด็ดได้หกเต็มเจ็ดอะไรกู <laughs> 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 อยากรู้มากกว่าว่าอะไรทําให้มึงได้แค่หก 6, ทำไมมึงถึงไม่เต็มไอ้ที่ขาดไปอันหนึ่งคืออะไรึงพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ๋อแต่แต่ถ้าเราจะซีเรียสอะเราสึกว่าวอเดอร์ที่คุณเขียนลงไปอะคุณต้องทําได้จริงๆนะเราจะซีเรียสกันมากกว่าเช่นอังกฤษสื่อสารเก่งมากอื แต่ถึงเวลาคือมึงสื่อสารไม่ได้อะเาใหรือว่าใช้ Excel เก่งมากโอ้อยากเห็นเลยคำว่าเก่ง Excel คืออะไรเพราะว่า Excel เก่งเนี่ยมันมันยากมากนะจริงอะไรเงี้ยคือว h a ได้ว่ที่น้องเขียนออกไปอ่ะน้องต้องทําได้เว้ย hmm. เออเออ,เอ,อแต่ค่าพลังน้องสบายใจที่จะทําน้องก็ทํามาเถอะเราเข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเกิดเนาะสมมติน,นะครับถ้าเราเป็นเด็กมาหาลัยแล้วแบบเฮ้ยมึงมึงมึงขอดูรีสเซม,มหน่อยดิ พอมีค่าพลังน้องทําตามเพื่อนน้องก็ทําไปเถอะเข้าใจว่าไม่มีน้องจะรู้สึกขาดอะไรบางอย่างนะอินซีเคียวอินซีเคียวอินซีเคียวเหมือนงานไม่เสร็จน้องมีแผ่นพูเออน้องก็ทํามาเถอะไม่เป็นไรแค่จะบอกว่ามีคนชอบดูนะแต่ไม่มีผลแค่ชอบดูเลยแค่ชอบอยากเอามาทดสอบปะพี่เคยทดสอบไหมตอนสัมภาษณ์อะไม่ไม่เคยทดสอบแต่แค่แค่ชอบดูแหละว่าอาอามึงใช้โอ้โหคนที่ทําสวยว่าอะไรเนี้่ย มันก็บอกเทสคนเนาะเลยมบอกเทส <t aste> <eig. S 2> บอกเทสบอกเทสอย่างงี้ก๊อปเทมเพลตได้ไหมเราไม่ติดนะคือ <t aste> แกก๊อปก็ได้เลาแม้ถึงซึ่งสุดท้ายอ่ะเราก็เราไปตัดสันดิพอร์ไงอื่าแต่พอร์ถ้าถ้าพอร์แบบอาจจะมีแค่นิดเดียวที่เราสนใจอ่ะสิบหน้าอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวเราสนใจเราก็เลือกแล้วนะอืมอืมอืมนั่นก็แปลว่าต่อให้เรซูเม่อ่ะมันจะมาธรรมดาเขียนแนะนําตัวมาแบบธรรมดากระผมอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่คัดเราเรียกมาคุยจริงๆอ่ะมันคือพอร์พอร์ใช่ใช่ ซึ่งพอร์ตเนี่ยมันก็ต้องมันมีการดีไซน์ไหมอะไรที่แบบทําให้พี่รู้สึกว่าแบบ <c oughs> คนนี้มันต้องมาไม่เอาภาษาไทยหกจำเป็นนะพี่เอาแบบ <c oughs> เอาแบบพอ <c oughs> ร์ตอ,อะไรเงี้ยหรือเรซูเม่อะไรเงี้ยสําสหรับเรา <c oughs> คือการเรียงเรียงงานนะครับว่าแกอยากจะพรีเซนต์อะไรให้เราดูก่อนและแกคัดมาเนื้อๆแค่ไหนอ,อ่ะคือเราทําบริษัทหนังเนาะมันก็จะมีคนส่งพอร์ตที่เป็นหนังสั้นมาเยอะซึ่งบางทีแกแบบส่งมา30นาทีเต็มอย่างเงี้ย หรือว่าแบบกระทั่ง17นาทีอะไรอย่างเงี้ย9<ม>นาทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่เวลาดูนะคือแกตัดมาเป็นโชว์เรียลเลยไหมสองนาทีแล้วมันได้โชว์ความสามารถแกแค่ไหนเราว่านอกจากความสามารถน้องที่เก่งแล้วอ่ะมันคือความสามารถในการเลือกไว้เลยว่าแกพีเซนต์เองมาแบบเออเขาเรียวกว่าอะไรวะสต r a t e g i c a ะรวบรัดแค่ไหนเออ s t r a t จี้ในการมันคือกา,าร s t า a t จี้ในการพีเต์นะเไว้สําคัญมากซึ่งซึ่งเด็กอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่รู้และเด็กที่ทําเป็นก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะมันคือส t า a t จี้ที่ตัวเองวางมาแล้วเว้ย ซึ่งสิ่งนี้สอนกันไม่ได้ไหมพูดไปก็ฟังดูแรงนะแต่มันคือคอมมอนเซนต์มากๆเลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนควรรู้นะแยกกันให้ออกคือถ้าคนที่รู้ <จะ S 2> ก็จะ,จะรู้ <ไป S 2> เลย,เลยก็จะรู้แล้วก็เก่งไปเลยเออใช่มันคือมันคือ strategi จริงๆเช่นเช่นเช่น h o u เราเป็น h o u ที่ทําหนังถ้าแกหน้าแรกๆแกส่งมาเป็นแบบงานโฟโต้ภาพถ่ายแล้วกว่าจะถึงหนังอ่ะแม่งนานอะ่ะแต่ถ้าแกเปิดมาแล้วเจอให้เราเจอหนังเลยอ่ะแล้วเป็นส่งเป็นรีวแบบที่เบนบอกเลย เอ้ยเราจะยอมกดดูนะไอ้หนึ่งนาทีเป็นรวิวเลยเว้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเก็บปกเก็บปกมันคือการวางกลยุทธ์ที่จะให้หลอกล่อให้คนที่แม่งอ่านมันได้ดูสิ่งที่เขาอยากคนรจะดูอะอเหมือนอเหมือนถ้าน้องฝึกเอทีบอะแต่น้องสึ่อเอาพอที่น้องเคยเป็น,ปนผู้ช่วยโปรดิวซ์ทรงโปรดิวเซอร์น,นู่นนี่นั่นกว่าจะถึง k เ t ทีแม่งหน้าที่แปดแล้ววะเออใช่ใช่ใช่ใชบางบางคนมันเน้นปริมาณฮะโอเคหนูทํากิจกรรมนอกหลักสูตรเยอะแหละไปเป็นฝ่ายไฟ ละครเวทีไปออกให้อาสาไปนู่นไปนี่แต่ว่าตำแหน่งที่แกสมัครคือเคียรทีฟไงแกก็เอาเอ้ที่มันตรงสายงานที่แกจะสมัครอ่ะมาแรกๆไหมแล้วส่วนเอ็กซ์ต้าคือส่วนหลังๆไหมอะไรเงี้ย <c oughs> คือบางทีน้องชอบเขาเรียกว่าส่งทําพอแบบเรียงไทม์ไลน์แล้วกัน<อ>ตั้งแต่ปีหนึ่งมาหนูเข้า่ทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเออเรียงลำดับ ใหม่หน่อยไหมคิวเลตมาให้เราหน่อยไหมแล้วคําว่าเยอะไม่เท่ากับคาว่าดีนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจใช่เคยมีน้องหลายคนมากนะส่งผรอตมาแบบแม็กเย็บไม่ได้อ่ะเชดเคคือใช่กูเห็นเชดเคกูจะต้องกูต้องดูหน้าไหนก่อนเนี่ยเห็นความหนักเห็นความหนักกูก็ท้อแล้วอ่ะแก้ว่าเอ้ากูอ่านบีบลูกค้าสับสนแล้วนะกูต้องมาอ่านอรอตมึงเยอะมากนะเว้ยเรารู้สึกว่าเลี่ยงเว้ยสมมติถ้าเป็นหนังสั้นสิบเจ็ดนาทีอ่ะเขียนเรื่องย่อมาให้เราเว้ยอ่า เจ็บป้าเขียนหลอกลายมามให้เราเว้ยนี่คือการวางกลยุทธ์เว้ยถ้ามันสนุกเดี๋ยวเรากดดูเองเว้ยเจ็บป้าจริงอย่าใส่มาทุกอย่างใช่กระทั่งว่าอย่างงี้เว้ยกระทั่งว่าการให้น้องวางกลยุทธ์มาถ้าเราดูแเราก็รู้สึกว่าไอเนี้ยน่าเรียกมาคุยด้วยอืมันเออมันมันมันจะบอกมันหลายหลอย่างมันจะบอกความน่าสนใจของเด็กได้เองอะครับทั้งในส่วนของผลงานที่ตรงกับจ็อบที่ต้องการทั้งกลยุทธ์ของการยื่นสมัครงานเนาะใช่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอะ เป็นครีเอทีฟเฮาส์เนาะหนูอยากรู้ว่าพี่ว่า how to แตกต่างแบบพอดีอย่างที่พี่บอกมาว่าแบบเอออินทร์แอคชั่นมาเปิดประตูดังปังทักทายแบบว่าทายซิจา้าฉันเป็นใครอะไรแบบเนี้ยสาหรับคนที่เขาแบบเอ้ยคนอื่นเขาก็ทําหนังคนอื่นเขาก็ถ่ายรูปคนอื่นเขาก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบบเป็นที่แตกต่างเป็นที่โดดเด่นได้ยังไงถ้าไม่เรียกรองความสนใจผ่านคําพูดผ่านอะไรแบบเนี้ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมเหมือนเดิมเราเราเรา,เรารู้สึกมันคือการวางกลยุทธ์มันวางกลยุทธ์ตั้งแต่ที่ แกควรจะรู้แล้วไว้ว่าเฮาที่แกไปสมัครเนเจอร์มันเป็นยังไงอย่างถ่องแท้นะไม่ใช่ดูแค่งานเขาแล้วแกก็อะอันนี้น่าจะวยวายว,ายวะงั้นกูไปวย่วายแล้วกันอือะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราว่ามันคือการวางกลยุทธ์มากๆนะซึ่งขอยืนยันว่าแซลมอนเฮาส์ไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> มันก็เป็นแต่มันไม่ใช่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ในงานในเนื้องานอ่ะเออแต่ว่าในกระบวนการทํางานอ,อ่ะเราไม่ได้วยวายเราไม่ได้อะไรขนาดนนใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าพูดถึงว่า แต่แตกต,ต,ต่างยังไงให้มันพอดีอ่ะเรารู้สึกว่าน้องน้องส่งมาแค่แค่เรียกว่าให้เราใช้เวลาให้น้อยแต่ตัวพอร์ตน้องอ่ะตรงกับจ็อบดีสคริปชันของเราเว้ยแ <Men. S 2> <Men. S 1> ม่นแม่นเออมันคือมันกลับมาเรื่องเดิมเว้ยแกมันคือ strategy เว้ยแม่นรู้ว่าตัวเองกําลังจะพูดอะไรอะไรเงี้ยอือแล้วก็อีกอย่างที่เราเคยเขียนบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยแกไม่มีทางรู้หรอกนะว่าคนที่อ่านรีสโเม่วินาทีนั้นอ่ะ เขามีอารมณ์แบบไหนอยู่อ่ะอถ้าแกเขียนมาสวัสดีพี่ถทาวันโมเมนท์ที่กูเปิดอ่านแล้วกูเพิ่งหัวเสียจากลูกค้ามากูแบบขยำทิ้งเลยนะคือเราไม่มีทางรู้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราก็เลยกำลังจะบอกว่าเอ้ยทําให้มันดูธรรมดาที่สุดแล้วพยายามให้เขาได้ไปดูพอร์ตเราต่อเราว่าแม่งสําคัญเว้ยดังนั้นน้องน้อง,องวางสตาทิสชีมาว่าในเนื้ออีเมลอ่ะเราควรจะเขียนอะไรบ้างซึ่งบล่าสุดเป็นเพิ่งเจอไม่เขียนอะไรเลยเออไม่เขียนอะไรเลย,เย,เลยคือ ไม่มีหัวข้ออีเมลด้วยนะส่งมาข้อความเปล่าไอ,ไอ้ไฟ์เรซูเมก็ไม่ตั้งชื่อไฟล์ม,มันเขียนว่าไฟล์เปล่าคือแบบไม่ให้อะไรเลยอ่ะเขียนว่าไฟล์เปล่านะเซฟไฟล์ว่าไฟล์ฟปเปล่าไฟล์เปลเปล่าอย่างนี้เลยเว้ย นี่ไงแตกต่างมี่ก็ต้องอยากรู้มันมินิมอลเกินไปคือคุยเออช่วยเป็นมนุษย์หน่อยว่ะทักไทยกับกูหน่อยแล้วก็แบบมาจากที่ไหนอะซึ่งพี่กดไหมล่ะกดดูไหมกูกดได้ดูกพี่ก็ต้องอยากรู้ว่าไฟล์เปล่าคืออะไรไหมกูกดดูหน้าก่อนเลยกูจะได้ด่าให้ถูกจินตนาการด่าให้ถูกคนเออมันมันคือทั้งหมดรวมกันว่าการตั้งชื่อไฟล์มันก็มีผลนะเช่นถ้าน้องฝึกเอดิเตอร์แล้วน้องไม่ไม่ตั้งชื่อไฟล์มาแบบอย่างพอเพอ่อ เราก็เราก็ลังเลแล้วนะไอท้ทีนี้เพราะอีดิเตอร์การเซฟไฟล์ม่นเป็นส่วนสําคัญมากของการทํางานเนาะก็คือ underscorefinal ไม่รู้ <S 2> 2. <S เช่น salmonhouse ขีดนู่นนี่นั่นคือเราเราเราจะเห็นได้ไงเออเออหรือว่าเข้าใจแหละว่าน้องสมมุตินะครับเข้าใจแหละว่าน้องก็ p ป p ี้เพจเยอะๆเพืเอ่อส่งหลายๆที่อันนี้เข้าใจเลยน้องต้องทาแหละก็ ใส่ใจในการเปลี่ยนชื Honestly, oui> ่อบริษ one ัทนิดนึงอะไรเงี้ยเคยส่งมาผิดซึ่งเรา forward ไปให้ที่ถูกต้องอะไรนะซึ่งซึ่งเข้าใจว่าน้องแบบน้องคงรีบอ่ะน้องคงไม่มีเจตนาทำพลาดอ่ะแต่แค่จะบอกว่าไอความจุกจิกพวกเนี้ยเอ้ยมันเอฟเฟกนะมันเอฟเฟกจริงๆอืมก็กลับมาไอคำถามคือทํายังไงให้มันพอดีใช่ไหมอ๋อแตกต่างแบบพอดีเราเราว่า อย่าเพิ่งมองหาความแตกต่างเว้ยความแตกต่างคือเนื้องานที่แกทาเว้ยนั่นสร้างความแตกต่างเองแล้วเว้ยแค่อย่าทําให้คนที่มันอ่านอีเจกเร็วจนเกินไปอ่ะตอนนี้น้องทุกคนรู้แล้วว่าอันนี้คือเรียกว่าไม่ใช่แค่สําหรับเราสองคนนะใน Facebook เราที่แบบพี่พี่เพื่อนเพื่อคนอื่นที่เปิดคงเปิดเฮาก็เจอปัญหาแบบเนี้ยคือโอ้พวกมึงมาเต็มแรงเต็มพลังสิบล้านแรงมากันทุกคนมันไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยเออเออเออแล้วอ่ะตรงข้ามกับแตกต่างแบบพอดี อะไรบ้างที่เปิดมาปุ๊บคัดออกแน่ๆอย่างอ e ีเมลเปล่าเนี่ยพี่ก็ไม่ได้คัดออกทันทีนะพี่กดดูนะเพราะพี่จะด่าก่อนเออจริงจริงจริงจมันควรจะตัดไปเลยนะเราเหรอเราว่าเราว่าความเยินเยอป่ะความเยินเยอะอะไรที่มันเสียเวลาอย่จะเรียกว,ว่าเสียเวลาแล้วกันเรียกว,ว่าลองจินตนาการนะเราเรามีอีเมลเข้ามาทีละแบบ120ร้บอยี่สิบฉบับสมัครฝึกงานแล้วเราดูไปแล้วห้าคนอ่ะทุกคนพูดสเตรททูเดอะพอยต์อ่ะแล้วมึงมาหนึ่งอันที่แบบมึงเยินเยอมากอ่ะ กูจาเป็นต้องอ่านของมึงไหมอะ่ะเก็บป่ะเออเราเรา,าว่ามันง่ายๆเท่านั้นเลยเว้ยแล้วอีกอย่างคือเราก็ไม่มีน้องที่ส่งมาก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าตอนนั้นเราเรารีบหรือเราไม่รีบแค่ไหนเราอาจจะแบบรีบกดรีบดูเออแล้วน้องบางคนก็จะแบบพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ใส่อีโมจินู่นนี่นั่นโน่นมาแบบคือแบบอคือดีสุดนะคือครึ่งท่อนบนอ่ะขอให้มึงอินฟอร์มมาก็ได้แล้วครึ่งล่างมึงจะแบบ พี่รับหนูเลยครับว่าหนูชอบหนังสืออันนี้เราโอเคนะเพราะเราได้ข้อมูลครบละข้างล่างคือออปชันของเราแล้วว่าเราจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้แต่เราครบทั้งหมดเราอ๋อกดอ่านตรงนี้กดดูซีเม่มกดดูพอร์ตกดดูนี่โอเคหลังนี้มา่ออ่านหนสิแกเขียนอะไรมาแค่นี้เรา happy แฮปปี้ละอมไม่ต้องมาตั้งแต่มาทันแรกแล้วแบบยืดเยือนู่นนี่นั่นโน้น,น,น,นเคยเคยมีคนมาแบบโอ้พูดตั้งแต่แบบนานมากมัธยมมัธยมฝ่ายฝันเนี่ยงูใจเย็นๆน้องให้ให้พี่ได้อ่านของทั้งหมดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน เออ,เอ,อแล้วแกจะมาคุยกับเราแบบสนุกสนานกีการ์ช่วงที่แบบสัมภาษณ์งานคือมึงเต็มที่เลยนะสัมภาษณ์งานนี่คือก็เราเราก็เต็มที่กับเด็กที่มาสัมภาษณ์งานเคยกับเบ้นน้องแมงตีลังกาให้ดู <laughs> โคตรดี <laughs> หนูนึกว่าน้าจิ้มไก่จะพีคที่สุดแล้ว <laughs> น้องแมงตีลังกาให้ดู ยดเก้าอี้ออกแล้วตีลังกาอะไรเงี้ยคือแบบพอถึงสัมภาษณ์งานแล้วมึงเขียยเต็มที่เลยเว้ยอันนี้คือสุดๆเลยซึ่งพี่พิจนารณาจากการตีลังกาด้วยแล้วคนนั้นได้ฝึกง,งานด้วยนนได้สุดยอดใช่เออเออแล้วแบบเปิดมาแม่งหน้าสีแดงเลยอะแล้วบอกทำไมมึงหน้าแดงอ๋อผมจัดไฟไฟออกคือเก็บว่าพอสัมภาษณ์งานแล้วอะน้องเต็มที่เลยว่ะเราเจอตัวกันแล้วอะครับเพราะว่าการเจอตัวคือการที่เรากับเบนก็มมิดแล้วว่าเราจะให้เวลากับแกแบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยในการคุยกัน อเออแต่ตอนส่งรีสูเม่มาอันนั้นคือน้องต้องเลน้นเน้นให้เขาเร็วอะ่ะแต่แต่แตท้ายสุดนะไม,ไม่สำหรับเราไม่มีอันไหนที่เห็นปุ๊บแล้วคัดออกทันทีเลยนะมันแค่มีผลต่ออารมณ์ว้ยเออเออแล้วอารมณ์มันจะไม่ดีหลังจากที่ท่าทีแรกๆกของแกเออแต่มันไม่มีหรอกว่าถ้ารซูเม่อันไหนเขียนอันนี้มาแล้วตัดทันทีอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีขนาดนั้นมันแค่แบบจะจึ๊กหนึ่งละใช่มันแค่จึ๊กมันแค่สร้างมูที่ไม่ดีเฉยเว้ย Oh. แต่เราสังเกตนะอันนี้พูดแบบสถิติที่เราทํามานะถ้าน,น้องที่มาแบบเฮฮาตั้งแต่ต้นนะ่ะที่เหลือมันก็ไม่โอเคเว้ยเอออันนี้อันนี้สามารถพูดได้เลยเว้ยแปลกจริงหมายความว่าแบบในเนื้อความจดหมายเนี่ยเฮฮามากเฮฮามากเฮฮาแบบนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นพอตก็ไม่โอเคเออใช่เออใช่เออเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นเป็นข้อสังเกตของเราเหมือนกันผมว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะสุดท้ายที่ได้เข้ามาสัมภาษณ์งานและรับมาไม่ว่าจะได้ทํางานหรือฝึกงานนะครับ ่วนเขียนมาธรรมดาเลยเว้ยสวัสดีครับผมมาจากหนูมาจากมีความประสงค์จะเดิมๆแล้วก็ดูแค่พอร์ตเออยังไม่เคยมีใครเปิดตัวใหญ่อะได้เลยนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับในประวัติประวัติศาสตร์เทาแล้วประวัติศาสตร์ของการเปิดตัวใหญ่ละคะพี่ก็นี่แหละไม่ไม่มีใครมีมีอันไหนที่แบบว่าใหญ่สุดๆที่พี่ไม่รับนี่แหละแต่แบบใหญ่สุดๆที่เป็นประวัติศาสตร์ประมาณนี้แหละแบบโอ้พี่พวกพี่แม่งกาวดีว่ะผมอยากรู้จักพี่กดที่ pdf เลยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กดไป เราไม่กดนะอันนั้นเราไม่กดนะเราเคยเจอแบบพี่พี่ไม่ต้องกดของผมนะครับพี่ไม่ต้องรับฝึกงานผมกูไม่รับก็ไม่รับเนี่ยแหละใช่ก็ไม่รับก็รู้ว่าอยากจะอยากจะซ่าอยากจะโชว์ความแตกต่างแบบมึงแตกต่างไปจะเย็นเยนซ่าๆจะแบบดูเรากลัวแฮนเดิลน้องไม่ไหวอ่ะน้องอาจจะเหมาะกับที่อื่นก็ได้เคยเจอน้องแบบสวัสดีครับแนะนําตัวผมชื่อเล่นว่าสปาร์ต้าครับเอาไอเนี้ยมาคุยคือใช้ชื่อเล่นมึงกูก็อยากคุยแล้วแต่แบบที่เหลือคือธรรมดาหมดเลยนะแล้วน้องคนนี้ก็ได้ฝึกงานคือมันก็ไนท์คือมางก็ มันอยู่ที่เนื้อหาที่น้องเขียนมาลวเว้ยแล้วเราว่ามันคือบอกแอดจิจูดเยอะนะไอการที่น้องสามารถทําให้มันธรรมดาแต่มันมีบางอย่างที่มันสปค์ขึ้นมาเราว่าไอสิ่งเหล่านี้แหละมันคือความพิเศษของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันลยเว้ยแล้ไอไอการที่เราอ่านคือเราอ่านเกือบทุกหมดอ่ะอ่านหมดอ่ะเราเลยรู้สึกว่าอ๋อไอนี่มันน่าสนใจว่ะเราเลยอยากเรียกมามาคุยอะไรเงี้ยโอ้มันต้องทําให้พี่พี่เนี่ยอ่านให้จบให้ได้เใช่ไอเดียคือมึงต้องให้ทางมึง,ม,งมึงแค่ทาให้กูอ่านมึงเขียนมาสามบรรทัดอ่ะ ถ้ามันพิเศษมันพิเศษเลยเว้ยเราบอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกจริงๆรืแต่เนื่องจากที่นี่มันเรารับเองด้วยแหละน้องอาจจะถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่เลยอะคืออาจจะมีเ r ชอากรองมาให้ก่อนแล้วเราก็อ่านต่ออะไรอเงี้ยครับม,ม,มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าจะต้องพูดกับเด็กรุ่นนี้เกี่ยวกับการสมัครงานอีกไหมพี่เราว่าธรรมดาวะ่ะแกไม่ต้องแบบไม่ต้องเฮฮาขนาดนั้นเออบอกไม่ถูกเหมือนพี่พี่เจออะไรมาหนักมากเลยว่าเสียงมันแบบเราเราเราเอาง่ายๆนะเว้ยสมมติว่า เราอ่ะกขคอนซนเดอร์ว่าเราอ่ะพลาดคนสําคัญไปเยอะนะเราอาจจะเจอเพชรเม็ดใหญ่ของวงการนะเว้ยแค่มือเขียนแบบประสาทแดกเกินไปแล้วกูแค่ไม่อ่านหรืออ่านไม่จบแล้วกูก็ไม่สนใจมึงอะ่ะเออน้องอาจจะแบบมีแนวคิดนี้มาจากที่ไหนสักที่หนึ่งที่แบบเราต้องแตกต่างตั้งแต่รีสุ่ม่ซิวะน้องอาจจะเป็นคนเอกอินโทรเวิร์ที่เก่งมากแต่น้องแค่วันนั้นน้องแค่ตัดสินใจพีเขียนซ่าๆมามแค่เป็นการตัดสินใจผิดครั้งหนึ่งของน้องก็ได้นะเว้ยเราก็แบบ เออเราอาจจะพาคนที่ดีไปก็ได้เออใช่ซึ่งซึ่งเคยไปบรรยายที่มอหนึ่งจริงครับแล้วเราก็ถามเด็กว่าเอ๊ยถามดีททำไมรุ่นพวกแกต้องต้องโวยวายได้วะในใบสมัครในอีเมลแกอะไรเงี้ยเขาบอกก็มันมีอาจารย์และวิทยากรพิเศษม,มาบอกครับว่านี่แหละครับพี่ๆวันหนึ่งเขาได้ใบสมัครกันเป็นพันใบเป็นอะไรงนี้เพราะฉะนั้น ในห้าวิแรกสิบวิแรกที่เขาอ่านใบสมัครของแกแกต้องเปิดตัวให้ปังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคนไปไปสร้างค่านิยมผิดๆนั้นกับน้องจริงเย้ยเออซึ่งก็พูดไม่ได้ว่าผิดแต่ว่าไม่ได้เวิร์กกับองค์กรเราอ่ามันอาจจะเวิร์กกับที่อื่นนะแต่ว่าสําหรับเราอะ่ะเฮ้ยมาอย่างธรรมดาธรรมดาเลยว่ะแล้วผลงานแกมันจะบอกเองอะ่<ล>ะมามให้ถูกต้องอะ่ะจริงกาลเทศะอ่ะเออกาลเทศะนนกับความแม่นยํา ใช่สตา a t e ี i c รนร้วนเลยใช่แล้วก็ถ้าถ้าจะพูดอีกทีหนึ่งคือวันสําคัญอีกวันนึงคือวันสัมภาษณ์งานไว้อืมเราว่าวันนั้นน่ะสาคัญมากๆาไว้จริงซึ่งโหน้องแบบบางคนมาแบบฝึกเอเตอร์เนอะแต่ว่าคอมพิวเตอร์น้องแบบโหน้องหน้าจอน้องบอกนิสัยมากๆเลเทไปหมดนี้ไม่ไหวว่าแกเราไม่สามารถเอาฟูดของแกไปให้ดูแกดูแลได้อะไออุปกรณ์ทุกอย่างที่น้องแต่งตัวมาเครื่องชงเครื่อง,งใช้ทั้งหมดอะ มันแม่งรีเฟล็กบุคลิกน้องหมดเลยไม่ได้แปลว่าน้องคอมน้องต้องเป็น Apple ิลใหม่คลิปนะคอมที่พังมากเราก็เคยเห็นแล้วนะแต่คอมที่พังและได้รับการดูแลกับคอมที่ไม่ได้รับการดูแลไม่เหมือนกันละอออันนี้สําคัญที่เป่งเลยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เราอยากจะบอกน้องเลยว่าแบบน้องจะเปิดอะไรให้ดูน้องห้ามไปพึ่ง Wi-Fi บริษัทเขาไว้ใช่เซฟใส่ฮาร์ดดิสหรือว่าใคอนแกมมาให้เป๊ะเลยใช่ใช่ช่จะจะให้ดูอะไร จะเปิดอะไรเซฟใส่ฮาร์ดดิสต์มาทั้งหมดอย่าพึ่ง Wi-Fi o อฟฟิศเว้ยเพราะ Wi-Fi ออฟฟิศเบึงไถ <laughs> <อ>่เฮียอย่าไปคาดหวังว่ามันจะดีเว้ยจริงๆแ,<ต>แล้ว<ต>น้องอจะพลาดโอกาสเปิดงานดีๆไปด้วย Wi-Fi ออฟฟิศที่ต่อไม่ได้อะจริง<อ>กระทั่ง<อ>มันกระทั่ง WiFI ดีมันก็เสียโฟโ์นะ อ่าใช่ใช่เใชพี่อะไรนะครับ W สองหกห้า W ตัวใหญ่ปะครับหรือว่าเก็ตปะเออเออแทนที่จะแทนที่จะมาถึงปุ๊บอ่ะดูตัวแรกนะพี่ปุ๊บมาอย่างนี้กดเพลย์ได้เลยอกลายเป็นว่ามันมันเสียฟลอ์อ่ะทำตัวให้พร้อมที่สุดมันเป็นทุกเอลิเมนต์จริงๆการสมัครงานใช่รวบรัดที่สุดแม่นยําที่สุดอไม่ต้องถึงขนาดใช้คําว่าแม่นยําหรอกแค่เรียกว่าแกไม่เสียจังหวะแกเตรียมเตรียมพร้อมอ่ะมันคือความเตรียมพร้อมแหละแล้วแบบเราก็เจอแบบ โอ้คอมจนบางครั้งแล้วน้องอ ong, จริงจริงน้องเช็ดหน้าจอคอมด้วยมันจะทําให้ชีวิตแกดีขึ้นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว้ยจริงๆ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออบางบางทีบางทีน้องก็เออน้องอาจจะไม่ทันคิดอะครับแต่เราสู้ว่าทุกอย่างที่พรีเซนต์น้องตอนนั้นอยู่อะมันมันมันสําคัญหมดเลยเว้ยเสื้อไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องใหม่ทุกอย่างต้องกริปนะเราบอ่อยครั้งคอมเก่าที่ได้รับการดูแลกับคอมเก่าที่มึงไม่ได้ดูแลมันเลยอะเราว่ามันไม่เหมือนกันเว้ย ได้ค่ะพี่ออออตอนนี้คือจังหวะเนี้ยคือข้างนอกกะซีบอกกลับมาเรซูเม่ก่อนกลับมาเรซูเม่ก่อน <laughs> โอเคโอเคเรซูเม่เนี่ยพี่มันมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมคือพอพี่พี่บอกว่าเอยเรซูเม่ไม่สําคัญเท่าพอร์ตหนูไปไม่ถูกเลยวะ่ะอ๋อว่ามันควรจะแบบว่ายังไงต่อดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยอ่ะส่วนตัวอย่างหนูเนี่ยก็สมัครงานเป็นบริษัทก็เคยสมัครสมัครเป็น job ก็เคยสมัครอันเนี้ยเราควรจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงเรซูเม่ให้เข้ากับบริษัทนั้นๆไหมอ๋อนี้แนะนำยังี้ เคล็ดล yeah. wow. yeah. yeah. ับเลยครับรีสูเม่ของคนไทยกับฝรั่งอ่ะแม่งต่างกันเว้ยอันนี้จากที่เราเคยอ่านรีสูเม่คนฝรั่งเขียนมาเนาะรีสูเม่คนไทยจะมีแค่ฉันทําอะไรมาอืปีนี้ทําอะไรปีนี้ทาอะไรตาแหน่งอะไรปีนี้ทําอะไรตําแหน่งอะไรแต่รีสูเม่ฝรั่งเขาจะเติมมานิดนึงเขามีผลอะไรในจ็อบนั้นเว้ยอันนี้ต่างนะอืมเช่นรีสูเม่ไทยเป็นอาร์ตไดอยู่บริษัทนีนี้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 เป็นเป็นก๊อปปี้อยู่บริษัทนี้นี้นี้ อันนี้ของคนไทยแต่ของฝรั่งเป็นอะไดยอยูบริษัทน,นี้มีส่วนช่วยให้จ็อบนี้โฟลขึ้นมีส่วนช่วยให้ทํางานนี้ได้ช่วยให้บริษัทดีขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่ CV ใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไมเขาเขียนมาบรรทัดเดียวเลยอซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้พวกเนี้ยแม่งเซ็กซี่สำหรับเราเราอยากรู้ต่ออายุตัวอย่างนะครับเป็นเ,เคยฝึกง,งานที่บริษัทนี้มีส่วนช่วยให้จอ็อบนี้เกิดสิ่งนี้นี้นี้ไอเชียจ็อบนี้ครูเคยดู S <S <S อไอ้กูชอบจ็อบนี้เอ้น้องเรียกน้องมาคุยหน่อยอเออเออเราเรอเรารู้สึกว่าน้องต้องอธิบายอ m p a c t หรือว่าประโยชน์ของอัตราประโยชน์ของน้องในจ็อบบางจ็อบอะเข้าไปนิดนึงจะจะดีน้องไม่ต้องเขียนยาวครับบรรทัดสองบรรทัดจบเลยเออเพราะบางทีการเขียนว่าทําจ็อบนี้เป็นครีเอทีฟค่ะเออมันไม่รู้อะใช่ทำอะไรอะใช่แล้วเวลา<ไ>วเราสัมภาษณ์ทีไรเราจะเจอว่าน้องจ็อบนี้น้องทำะไรเป็นครีเอทีฟค่บิครีเอทีฟทำอะไรบ้างอ๋อเขียนบท ทำนู่นทำนี่จัดฉากเป็นคอสตูมด้วยเนี่ยทำไมมึงไม่เขียนในรูสูเมนมึงเขียนมากู้ยาวมากอออยาวกว่าคำว่าครีเอทีฟเยอะใช่เขียนมากครีเอทีฟเนี่ยมันมันกว้างมากเลยนะน้องเขียนมาละเอียดเช่นแต่ว่าเขียนในรูสูเมนนะครับพอเป็นพอร์ตแล้วว่าเราจะดูแบบมันมีเปชิงลนวิชงวิชมาแล้วเราก็กดลิงก์ดูละแต่คําว่ากดลิงก์ดูอ่ะมันก็ไม่ได้สำคัญเท่านะครับว่าคําว่าครีเอทีฟในเจอะในน้องทําอะไรบ้างคําว่าครีเอทีฟสำหรับแค่เขียนบท แต่ถ้าน้องทําอะไรได้ยางอื่นในในจ็อบเนี่ยเ,ยเราสนใจนะเราอยากรู้ด้วยดังนั้นเนี่ยคําว่าตัวตัดของครีเอทีฟอะสำหรับเราคนที่ครีเอทีฟได้ผลกับครีเอทีฟที่ไม่ได้ผลอะคําว่าได้ผลคือมีรายละเอียดเพิ่มมากกว่าเรานิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้น CV ก็ได้ค่ะทําที่ไหนมาแล้วในนั้นอนะองค์กรนั้นนะทำอะไรบ้างเขียนเพิ่มให้เรานิดหน่อยแล้วว่าเวิร์กละซึ่งก็ควรจะคัดมาที่เกี่ยวเกี่ยวกับจ็อบที่เราสมัครด้วยใช่ ไปออกป่าชายเลนไปเคยไปเข้าค่ายกูไม่อยากรู้ว่ามึงเคยไปเข้าค่ายที่ไหนเคยไปยินดีด้วยินดีก็ดีด้วยแต่จำเป็นกับกูหรือเปล่าเออเคยไปช่วยเต่าทะเลโอเคดีเลยแต่เดี๋ยวก่อนกลับมาที่งานกูขออาจจะแบบชอบเรื่องเดียวกันงพี่เทสก็เขียนมาก็ได้แต่แค่ว่ามันจะคลิกหรือไม่คลิกก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเออเออแต่ว่าแค่แบบเฮ้ยทําครีเอทีฟทําอะไรบ้างน้องต้องคิดแค่ว่า ถ้าเขียนประโยคนี้พี่ๆจะมีคำถามอะไรหรือเปล่าอถ้าน้องคิดได้ว่าเอ้ยเขาอาจจะสงสัยไหมว่าคเอทิฟทำอะไรเขียนไปเลยอย่างที่สองที่น้องต้องต้องต้องรู้นิดนึงคือพอเป็นเรซูเม่เ่ยคือผู้มุงไม่จำเป็นต้องมีแบบแผนเป๊ะเป๊เป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะคือเรซูเม่ต้องมีเท่านี้นะมากกว่านี้ไม่ได้นะมันไม่จําเป็นเว้ยทํามาเลยใช่หลักๆหัวใจของเรซูเม่เนี่ยมันก็คือการบอก เกี่ยวกับตัวเองใช่ทาอะไรที่ไหนมาแค่นะั้นซึ่งก็คือพยายามเลือกเกี่ยวกับ job นิดหนึ่งใช่ใช่ก็เป็นเหมือนกับ strategy เรื่องอื่นๆแหละเหมือนกับการยื่นพอร์ตการอะไรก็คือคัดเน้นๆมาหน่อยใช่คัดที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราอะ่ะอครับที่เกี่ยวกับเราเช่นบางคนอันนี้พูดถึงน้องฝึกงานบางคนก็ไม่เคยฝึกครีเอทีฟนะไม่เคยรู้สายงานครีเอทีฟเลยไม่เคยเรียนตรงสายครีเอทีฟเลยแต่อยากฝึกครีเอทีฟแล้วเราเราก็รับคนแบบนี้เยอะมากเออใช่ใช่ใชอา้าวแล้วพี่ดูจากตรงไหนอะคะดูจากพอร์ตกับ การที่เขาเขียนธรรมดานั่นแหละมันน่าสนใจจากตรงนั้นเลยเว้ยแล้วเขามีการเขียนบรรยายไหมพี่ว่าเอ้ยอยากฝึกมากเลยเพราะอะไรเขาไม่นนได้บอกว่าอยากฝึกมากเขาแค่บอกว่าอยากฝึกคีเอทีเพราะหนึ่งสองสามสี่จบไม่ได้ถึงคท่าว่า่อยากฝึกมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสร้างแรงบันดาลใจเลย,เลยอยากฝึกเพราะว่านี่นี่นี่อยากฝึกเพราะการฝึกคีเอทีจะทําให้อาชีพและงานที่เขาสนใจเก่งขึ้นยังไงอะกูรับซึ่งหนึ่งสองสามสี่นี้อยู่ในเรซูเม่อ๋อใช่ใช่อยู่ในเรซูเม่ก็อยู่ในไอตัวเนื้อเนื้อเมลที่เขียนมาเลยอะเขาก็เขียนมาอ๋อ บา,บางคนก็เรียนนี้อยู่ค่ะอยากฝึกเคียดทีเพราะว่าอยากมาฝึกการคิดอย่างเคี t i ทีค่ะจะได้ไปช่วยส่วนนี้ของหนูค่ะอันนี้โอเคมาคุยกันอืมยพอพูดอย่างนี้แล้วหนูนึกถึงอีกอย่างหนึง่งที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของเด็กสมัยนี้เลยก็คือเวลาพี่อา่านเรซูเม่เนี่ยแล้วเห็นว่าทํางานที่เนี่ยแค่สามเดือนไม่ถึงหนึ่งปีมันมีผลไหมอันนี้บางว่าเป็นคําถามสําคัญมากของรุ่นปงัง เพราะว่าแบบทุกคนจะเชื่อว่าเฮ้ยฉันต้องทํางานได้ถึงหนึ่งปีถ้าทําไม่ถึงหนึ่งปีเนี่ยบริษัทต่อไปเขาจะไม่รับเพราะหาว่าเราไม่ทนจริงเหรอใช่ความรู้ใหม่จริงเหรอพี่ไม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 ่เคยรู้สึกและไม่ได้เออไม่ได้เก็บมาเป็นสาระสาคัญเลยวะ่ะมากสุดก็ถามแหละว่าเอ้ยทําบริษัทดีแล้วทาอะไรอ๋ออยู่ดานแค่ไหนทําไมวะอ๋อโอเคเพราะมันไม่รู้สึกไม่ตรงโจหรือเพราะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็แค่นั้นนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยการบอกว่าสามเดือนสี่เดือนแปลว่าเปลี่ยนงานบ่อยไม่ทนอะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะมันอาจจะเป็นช่วงที่น้องเขาค้นหาตัวเองแล้วแบบว่าความน่าสนใจคือยุคเราอ่ะคือสองปีอตอนนี้คือเหลือปีเดียวแล้วอ่ะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆปีนีนอ<พ>ไป<ๆ>แข่งมากนะพี่ต่อไปเรื่อยๆจะเสื่อสิบห้าวันเราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าทํากี่ปีก็ดูนะ่าดูเป็นเรื่องสลักสําคัญเนาะแต่ในปีนั้นอ่ะแกทําอะไรมาบ้างอ่ะเราจะสนใจมากกว่าแล้วมันมีผลต่อการที่แบบเฮ้ยพอมาอยู่บริษัทชั้นล้วต้องลาออกเร็วแน่เลยเราถามไปเว้ยเราถามเขาตรงๆเลยอืม ว่าแกคิดว่าแกคิดว่าแกจะอยู่กี่ปีเออใช่แล้วท่า,าทีที่เขาตอบก่อนที่เขาจะตอบมันจะบอกเลยไว้ว่าที่เขาพูดอะมันจริงหรือไม่จริงซึ่งทุกบริษัทก็มองหาคนทํางานย,ยาวๆเกี่ยวไหมคะพี่สาหรับเรามันเทรดกันว่าแกถ้าแกต้องการคนเก่งแกก็ต้องรู้แหละคนเก่งมันไม่สามารถอยู่ที่ไหนนานๆได้หรอกแล้วแกมูเมนต์นั้นแกต้องการเขาแค่ไหนละถ้าต้องการแกก็ต้องรับผลที่ตามมาเว้อเออ,เอ,อแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบอ่ะแต่แต่ถ้าถามเรานะถ้าอยู่สักห้าเดือนหกเดือนแล้วลาออกเราก็เดือนรอนะ ม,มีความเดือดร้อนนะคือเดือดร้อนคือกูต้องมาหาคนใหม่ต้องมา,งาจูนต้องมาไฟจูนกันใหม่มาต,ต้องมาอานอีเมล e สนุกสนุกใหม่ <laughs> ใช, <laughs> ใช่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 ใช <laughs> กลับมาที่คำถามถามว่าสําคัญถามว่าสาําสหรับเราสําคัญไหมไม่ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่เราู้สึกว่าบล็ออฟฟิศอื่นอาจจะคิดแต่เราว่าคําถามสําคัญคือสมมุติว่าคนเนี้ยแม่งทางานมาสามที่อยู่อย่างทีละปีเนาะแต่ทีละปีที่เขาทํางานมันมีงานที่เราสนใจเว้ยเราจะเรียกเขามาคุยหรือว่าที่แกออกอ่ะออกเพราะอะไรอืมแต่ถ้าแบบ ออ๋อืออมาเนี่ยมึงมึงไม่โอเคละอะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าที่ที่เก่าแบบ a t ท i t u d e ไม่ตรงกันค่ะที่นี้เราหนูรู้สึกว่าหนูจะอยากทํำทางนี้มากค่ะนี่งี้อันนี้เรารับฟังได้พูดได้นะใช่ไหมใช่พูดได้บอกได้เว้ยแกเบื่อแกก็บอกได้เว้ยพอทุกอย่างมันจะมาให้เราสองคน consider อีกทีว่ามันเก่งพอที่เราจะ invest สิ่งนี้ได้หรือเปล่าอืมอืมอือแต่เข้าใจได้แล้วยุคนี้มันทำงานกันแบบ ปมันก็ไต่ไต่ต่ตำแหน่งของมันเป็นธรรมชาติของลูกนี่จริงๆหนูก็ช็อกอยู่ที่พี่บอก2ปีเป็น1ปีเนี่ยใช่สปีนี่นานมากเลยนะจริงเหรอนานค่ะก็ปังว่านะสรุปเลยจริงๆอ่ะปังว่าสิ่งที่ทําให้พี่ๆเรียกมาอ่ะอันหนึ่งก่อนเอเลเมนต์การส่งมาสมัครงานเนี่ยหจดหมายจดหมายเนี่ยมาแบบธรรมดาระบุหัวข้อมาให้ตรง ตรงโจทย์แล้วก็มาแบบอ่ะกระผมคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้แนะนํามา proper. proper proper ธรรมดาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกตัวแรงคาว่าคําว่า proper ของเราไม่ได้แปลว่ากับผมน,นู่นเนี้ยมึงไม่ต้องคันเข่ามาเอ้ยสวัสดีครับพี่ผมชื่อนี้ก็ได้นะ,ะคือไม่จำเป็นต้องแบบสวัสดีครับกับผมชื่อนายคือคือเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แค่แบบสวัสดีครับพี่ผมชื่อนี่นี่ผมเห็นใบสมัครแล้วผมอยากสมัครงานกับพี่ครับอันนี้มีพอร์ตครับแค่นี้ก็ได้นะเราแฮปปี้เลยมึงมา แค่ภาษาเหมือนเหมือนเราเจอหน้ากันแล้วคุยกันอ่ะก็จริงๆก็ไม่ต้องสุดโต่งไปในทางคานเขาก็ได้ไม่ต้องไม่เลยไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้คาดหวังขอแค่แบบว่าเออรู้การเทศะพูดจาให้เหมือนคนมาเจอหน้ากันใช่ใช่เออคีย์เวิร์ดคือพูดจาให้เหมือนเราเจอหน้ากันอ่ะเออสวัสดีครับพี่ผมผมนี่ครับชื่อนี่ครับเรียนอยู่ที่นี่ครับอะไรเงี้ยปิดเทอมนี้ผมอยากฝึกงานกับพี่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าผมชอบครับอะไรเงี้ยนี่คือพอร์ตผมครับเนี่ยแค่นี้พอแล้วเว้ยอ่าเสร็จก็คือ เสร็จปุ๊บก็ยื่นเรซูเม่ซึ่งเรซูเม่เนี่ยก็คือขอให้เข้าถึงง่ายอย่าให้มากดลิงก์ขอเป็นไฟล์ดีๆซึ่งต้องตั้งชื่อไฟล์อืช่ด้วยสําสคัญมาก<ๆ>เพราะว่ามันก็มีผลเนาะทุกๆอลิเมนต์การเข้าถึงง่ายอะเนาะคะ่ะแล้วก็พอร์ตเนี่ยก็คือจะถูกพิจารณาในทุกแงม่มุมเรื่องของฟอนต์เรื่องของคู่สีเรื่องของอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญมากคือการสร้างกลยุทธ์ในการสมัครงานต้องเข้าใจว่าว่า,วา,วาสถานการณ์คนนั้นจะเป็นยังไงการตั้งชื่อไฟล์สําคัญเว้ยบางทีอะ ราจะไม่มีเวลาออนไลน์เราจะเซฟเข้ามาในเครื่องเว้ยถ้าถ้ามึงตั้งชื่อไฟล์ประหลาดเลยแบบอันไทเทลอ่ะกูเห็นกูลบแหลกเลยนะเห็นบนหน้าจอแกบ่าอีก2วันต่อมาที่ไฟล์แล้วอันไทเทลอันลบลบลบอะไรเงี้ยแปลว่าพี่ต้องมีไฟล์ชื่อเรซูเม่วงเล็บหนึ่งวงเล็บสอแต่เราไม่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเซฟลงมาแต่ว่าบางครั้งก็จะแบบกดเซฟมาก่อนมาอ่านไม่ทันอะไรเงี้ยออันนี้เนาะแล้วก็สําคัญคือกลยุทธ์ในการสมัครงานก็คือเรารู้แล้วว่าเราจะมาสมัครจ็อบอะไรก็ขอให้คัดเลือกมาเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า คนที่อ่านเนี่ยเขาจะมีเวลาเยอะแค่ไหนอขอแบบคัดเน้นๆนำน้ำมาทีหลังเหตุผลการ wall, อ้อนวอนก็ตามมาทีหลังได้อขอให้เหมาะสมการาเทศะแล้วก็ครีเอทีฟสำคัญมากที่คอนเทนต์ไม่ใช่ความหยาบคายแล้วก็มารายาทใช่ <laughs> <laughs> สรุปแบบชัดเจนนะคะ <laughs> ตรงนี้เลย <laughs> คือก็ชอบคนซ่านะแต่ไม่ใช่ซ่าแบบตั้งแต่วิลแรกที่เจอเออคีย์เวิร์ดจริงๆที่มันที่ปางพูดเลยแกทีว่าแกเจอคนแปลกหน้าคนหนึ่งแล้วแกชอบให้เขาแบบมาแบบ ว่าไงพี่อโอ้โหพี่โคตรเครียดเลยผมชอบพี่มากมึงอย่าเพิง่ง <ผม S 2> อย่า,จาใจเย็ๆอย่าเพิ่งกูมึงออย่าเพิ่งรีบสนิทเออเอเหมือนเออจริงๆคีย์เวิร์ดคือคำนั้นเลยเว้ยเนาะอือ,อเปิดมาแบบกลางๆแล้วค่อยมาแบบปองปัง,ปงตรงผลงานว่าแบบเฮ้ยคือทุกคนอ่ะหนูเชื่อว่าหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าทุกบริษัทหาคนที่ทํางานได้เขาไม่ได้หาคนที่แบบชงชางมีคาแรคเตอร์เขาหาคนที่แบบเออทํางานในสิ่งที่เขาหาเป็นซึ่งมันต้องมาดูกันที่ผลงานเนาะ ก็ขอให้ผลงานเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมาถึงดีทุกครั้งไปแต่ว่าต้องส่งมาแบบน้อยแต่แม่นใช่แม่นว่าจ็อบอะไรแล้วต้องส่งอะไรมาใช่ซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้คนอ่ะเรียกมาสัมภาษณ์งานเองใช่ซึ่งเอาเล่าต่อนิดหนึ่ง้าเระวังกลยุทธ์ได้ในการทําพอร์ตเราจะรู้ไว้ว่าอันเนี้ยเราอยากจะนําเสนอในแง่ไหนของพอร์ตเนี่ยพี่หนูชอบงานนี้มากเลยเพราะว่านี่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 ได้รับแรงบันดาลใจอะไรพวกเนี้ยเราว่าเขียนมาได้เว้ยแล้วเราจะอยากอ่านต่อไป เราจะพอพอเรากดเข้าไปอ่านในพอร์ตแล้วว่าเราจะใช้เวลากับพอร์ตมากขึ้นอ่ะอืมมากกว่าจดหมายออ่ะืมพอเรากดพอร์ตปุ๊บนะอัตโมติแล้วอะกูต้องค่อยๆดูละน้องใส่ดีเทลบางอย่างในนั้นได้คือเล่าเล่าอ่ะเพราะว่าเรากับเบนเรารู้สึกว่าพอเป็นครีเอทีฟหรือว่าอะไรเราให้ความสําคัญกับวิธีการคิดกับระยะทางในการคิดอ่ะอืมว่าน้องอ๋อน้องเป็นคนคิดได้หรือว่าเออขอดูวิธีทําหน่อยหนึ่ง เช่นแบบเอ้ยตรงนี้หนูตรงนั้นตรงนี้จุดนี้นั้นนั้นอยากให้ดูอันนี้ค่ะอะไรเงี้ยเอ้เราว่าเขียนมาได้ไม่ไม่ไมซ,ซึ่งก็คืออาจจะควรมากกว่าแค่ส่งรูปมาหนึ่งรูปใช่แต่เราเข้าใจว่าน้องอ่ะทำพอร์ตทีเดียวแล้วทุกบริษัทน้องส่งอันนี้หมดอันนี้จะกลับมาที่เราว่าเอ้ยถ้าน้องอยากได้จ็อบนี้หรือบริษัทนี้มากๆอยากให้น้องลงแรงกับพอร์ตเพิ่มอีกนิดนึืงเขียนอะไรเพิ่มแบบให้รู้ว่าเขียนให้เราอ่ะ เออมันจะมันจะเยี่ยมมากเลยโอ้อันนี้แหละพี่แตกต่างแต่พอดีใช่มันจะเยี่ยมมากเลยว่าเพราะรู้ว่ามึงแก้ทุกฉบับเพื่อส่งให้เราอะไรเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าอันนี้น้องน้องใส่ต้องให้เวลาแลวน้องอยากเข้าจริงๆใช่ไม่ต้องมาถึงพี่ถ้าหนูได้หนูจะเต้นระบานู่นไม่ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยมาตีนังกาตอนสาษณ์เนาะใช่ใช่ใช่เออเออประมาณนี้ค่ะพี่ เรื่องราวของเรซูเม่และการสมัครงานก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยจะแบบมีรายละเอียดเรื่องการสัมภาษณ์หรือนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วกันค่ะก็วันนี้อดาวหรือยังก็ขอบคุณพี่วิชัยและพี่เบนมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับก็ผู้ฟังอย่าลืมติดตามฟังอดาวหรือยังได้ทุกวันจันทร์ทาง Spotify Apple Podcast YouTube และทุกช่องทางของ The m a t t e r Podcast นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ